ช่อะไรพาสปอร์ตอ่ะเป็นพาสปอร์ตด้วยแล้วก็เป็นโบนัสโบนัสด้วยเขาบ่นแล้วแล้วเขาก็เอาเขาไปส่วนนึงแล้วใช่ใช่คัดเอาของไปส่วนนึงแล้วแล้วมันดูก่อนว่ามันไม่อะไรล่ะตรงไม่ผลกระทบโพลูชันไปยังวงน้องลงน้ำถ้ามีแล้วมันอยู่เนี้ยได้ซึ่งมันผิดหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องมีใบสกสองที่สากลจังหวัดออกให้อ่ะมีไหมแล้วมาแล้วให้ออกไปที่ไหนมันต้องมีปลายทางนะสกสองต้องมีปลายทางคือไอการที่นำไอซันเทคเนี่ยการที่จะนำอะไรออกนอกโรงงานที่เป็นขยะอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องอุตสาหกรรมจังหวัดปุ๊บก็เห็นปุ๊บถ้ามันมีตัวเขียวผมก็กดขีรับว่าสามารถขนออกมาได้นี่เขาขอที่ระยองเป็นศูนย์ห้าเป็นศูนย์ห้าโอเคที่นี่ที่นี่คือของที่เขาบรรยากาศโรงงานบรรยากาศของปลวกแดงที่อันนี้ของปลวกแดงอันนี้คือโรงงานอยู่ปลวกแดงอันนี้อีกตัวนึงใช่ไหมที่เราไม่ใช่โรงงานเขาเองที่ปลวกแดงตรวจสอบไปแล้วบอกไปโรงงานรีไซเคิล105ถ้าโอเคโรงงานรีไซเคิล105ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตเรียบร้อยทางกรมโรงงานจะอนุญาตให้เอาออกมาที่โรงงานรีไซเคิลโรงงานคัดแยก105เพื่อเอาไปคัดแยกขายเป็นพลาสติกแต่จะต้องเอาไปคัดแยกในโรงงานเท่านั้นตรวจสอบแล้วว่าโรงงานก็อยู่ระยองแต่ว่าตัวเจ้าของเวสเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีไอ้ของเวสตัวเนี้ยมันต้องไปอยู่ที่ระยองไม่ใช่มาอยู่ที่นี่ครับแล้วขยะตรงนี้เป็นขยะอะไรครับทุกอย่างก็จัดว่าเป็นขยะปนเปื้อนอันตรายถือเป็นขยะอันตรายมีสารพิษไหมครับก็น่าจะมีเพราะว่าในรถยนต์เนี่ยจะมีพวกหลายๆตัวทั้งน้ำมันหล่อเลื่อนใช้แล้วทั้งที่มันปนเปื้อนทั้งเศษโฟมนี่ก็อันตรายพวกระหว่างพวกตะกัวพวกตะหลอดต่างๆอาจจะมีติดมาด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบเรื่องน้ำใต้ดินได้ใช่ไหมครับท่านใช่ใช่โดยฝนตกอาจจะเสื่อมลงไปน้ำใต้ดินได้แล้วสำหรับสถานที่ที่สักแก้วตรงนี้เนี่ยถือว่าผู้ที่นำมาไว้กองไว้เนี่ยมีความผิดตามพรบ.วัตถุอันตรายคือครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับอันเบื้องต้นเนี่ยเราจะรายงานทางชลบุรีว่าขยะตัวนี้มาอยู่ที่นี่ผู้ให้การก็บอกแล้วบริษัทอะไรให้ตำรวจตรวจสอบ